ดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่19การศึกษาต้องสร้างปัญญาแท้ที่มานำกระแสแทนตัณหาพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551การที่จะได้มาซึ่งปัญญาตรงนี้ครับเราก็คือจะมาจากไหนคือมาจากการศึกษาหรือว่ามาจากไหนเพราะว่าบางคนก็ดูเหมือนว่าเขาก็ศึกษาเรียนรู้แต่บางครั้งเขาก็จับจุดตรงนี้ไม่ถูกอ๋อก็การศึกษาในความหมายที่แท้จริงที่เป็นการศึกษาของชีวิตเองเพราะว่าการศึกษาเดี๋ยวนี้มันมีความหมายเป็นระบบเป็นไอ้ความหมายที่เป็นการศึกษาจัดตั้งการศึกษาจัดตั้งมันก็อย่างหนึ่งนะก็อยู่ที่ทฤษฎีแล้วก็เอากระบวนการนั้นเราเรียกการศึกษาใช่ไหมซึ่งที่จริงนะการศึกษาที่แท้เนี่ยมันจะมาทำให้กันไม่ได้เด็ดซ้ำการศึกษาก็ต้องเป็นว่าคนอื่นอย่างพวกเราหรือกระทรวงมาช่วยเอื้อเฟื้อกระหนุนให้คนแต่ละคนนั้นเกิดการศึกษาการศึกษามันเกิดในตัวคนเองแต่ทีนี้เราเรียกการจัดตั้งของรัฐของสังคมนี้ว่าเป็นการศึกษาเป็นอะไรนี่ความหมายมันก็ยุ่งแล้วการศึกษาได้นี่มันก็มีความซับซ้อนในเรื่องของถ้อยคำศัพท์ต่างๆที่ในแง่หนึ่งก็เหมือนกับลวงขึ้นมาแล้วการศึกษาคืออะไรก็หมายถึงว่าเล่าเรียนวิชาและจะได้มีความรู้มาประกอบอาชีพการงานและจะได้หาเงินหาทองและจะได้มีเงินมีทองแล้วก็จะได้มีตำแหน่งแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกันในสังคมอันนี้ก็กลายเป็นว่านี่แหละกระบวนการศึกษาทีนี้การศึกษาที่แท้มันก็คือการที่ชีวิตของเราเนี่ยมันมีการพัฒนาตัวเองให้มันอยู่ได้ดีขึ้นมีพฤติกรรมการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างได้ผลดีทั้งแก่ชีวิตตัวเองแล้วก็ไม่เป็นปัญหาแก่การอยู่ร่วมกันทำให้การมีพฤติกรรมการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนั้นเกื้อกูลทั้งแก่ตนเองและแก่สิ่งอื่นคนอื่นให้อยู่กันได้ดีรวมแล้วก็คือว่าให้ชีวิตของตนและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้เป็นไปได้ดีร่วมอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสิ่งอื่นอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็คือสังคมอยู่ร่วมกับสิ่งอื่นก็คือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายถ้าเป็นการศึกษาที่แท้ก็มันก็ต้องพัฒนานี่ดิพัฒนาความสามารถการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับตัวในการที่อยู่ร่วมได้ดีชีวิตตัวเองก็ดีอยู่ร่วมได้ดีเป็นการเกื้อกูลกันยิ่งขึ้นไม่ใช่กลับมาเป็นปัญหาก็มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเรายิ่งอยู่ไปเราก็ไปเป็นปัญหากับคนอื่นไอ้คนอื่นก็จะมาเล่นงานเราหนักเข้าไปทีนี้ก็หนึ่งนะชีวิตของเราก็เป็นอยู่ได้ดีขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกับสิ่งอื่นด้วยความที่อยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นเกื้อกูลต่อกันแล้วเสร็จแล้วก็จิตใจของเราก็เป็นสุขขึ้นแล้วก็มีความดีงามต่างๆลดอกุศลลงความเครียดความมัวหมองขุ่นมัวความทุกข์ความเศร้าอะไรจะต้องลดลงไปก็เป็นกุศลมากขึ้นมีจิตใจที่ร่าเริงเบิกบานผ่องใสมากขึ้นอันนี้การศึกษาก็ต้องมาพัฒนาชีวิตในด้านจิตใจก็ต้องดีขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสิ่งทั้งหลายสิ่งแวดล้อมสามารถชื่นชมความงามจากธรรมชาติอะไรต่างๆได้แล้วก็มีปัญญารู้เข้าใจสิ่งต่างๆดีขึ้นใช่ไหมรู้เหตุปัจจัยรู้ความจริงอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็คือการศึกษาที่แท้จริงไม่ใช่แค่สามารถที่จะไปทำการแข่งขันหรือไปสามารถไปหาทรัพย์หาเงินทองเท่านั้นอันนั้นมันต้องเป็นเพียงตัวประกอบบันไดแกนก่อนการที่ไปหาไปสร้างไปทำการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเกื้อหนุนต่อชีวิตและการอยู่ร่วมกันหรือเปล่าเสร็จแล้วมันกลายเป็นว่าไปทำอาชีพไปหาเงินหาทองหาความสำเร็จหาตำแหน่งยศ
ซึ่งที่จริงเดิมเนี่ยมันเป็นระบบที่สังคมจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยมาจัดการการอยู่ร่วมกันให้มันดีขึ้นเพื่อให้ชีวิตมันดีแต่มนุษย์ในที่สุดก็หลงสมมติเอาไอ้สิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือในการเบียดเบียนกันทำให้ตัวเองก็อยู่ยากขึ้นทำให้คนอื่นต้องเกิดความระแวงหวาดหวั่นท่านกลัวซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องแย่งชิงเบียดเบียนกันตัวเองอยู่ไปจะหาจะทำอะไรกลายไปเบียดเบียนคนอื่นชีวิตก็ไม่ดีขึ้นการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมกับสังคมก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็ไอ้จิตใจตัวเองก็ไม่ดีขึ้นความรู้เข้าใจที่จะมาปรับชีวิตปรับจิตใจให้ลงตัวกับสิ่งต่างๆก็ไม่ได้มาได้แต่ความรู้ที่จะมาหาของหาแข่งขันทำความสำเร็จเท่านั้นไอ้ความรู้ที่แท้ที่จะเข้าใจชีวิตมาจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันอะไรจะอะไรให้ชีวิตเขาตัวดีอยู่ร่วมกันได้ดีกับสังคมสิ่งแวดล้อมไม่ได้เลยตกลงทั้งพฤติกรรมการอยู่ร่วมการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งสังคมทั้งธรรมชาติทั้งจิตใจตัวเองทั้งปัญญาอะไรไม่ได้เป็นแก่นสารเลยในที่สุดใช่ไหมตกลงมันรู้มันออกไปไหนจัดกันเป็นระบบของการศึกษาสูงเหลือเกินจึงลงว่าไอ้สาระที่แท้จริงเนี่ยหมดเลยทำไปทำมากลับเอาไอ้สิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยมาบั่นทอนไอ้ตัวแก่นสารที่แท้หมดเลยความมุ่งหมายที่แท้เนี่ยมนุษย์กำลังจึงบอกว่าแปลกแยกไงคือแปลกแยกจากความหมายที่แท้จริงที่ตัวเองมีสังคมขึ้นมาเพื่ออะไรเราลองตั้งคำถามสิครับเรามีสังคมเพื่ออะไรมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเพื่ออะไรอ้าวหนึ่งตัวเองก็จะได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นอยู่ดียิ่งขึ้นแล้วเราก็ต้องมาช่วยกันให้ชีวิตร่วมกันนั้นมันอยู่กันได้ยังไงอยู่ดีมีสุขใช่ไหมเป็นเครื่องสนับสนุนซึ่งกันและกันเรามาอยู่ร่วมกันก็เพื่อเกื้อหนุนกันคนอื่นก็กลายเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีให้เราจะทำอะไรเราก็สะดวกขึ้นเราจะพัฒนาตัวเองเราจะเป็นอยู่เราก็มีความปลอดภัยมีความมั่นคงขึ้นทีนี้มันกลายเป็นว่ามนุษย์มาอยู่ร่วมกันก็มีแต่ระแวงกันยิ่งขึ้นมาหักล้างกันขัดแย้งกันบั่นทอนกันยิ่งขึ้นหมดแม้แต่วัตถุประสงค์พื้นฐานก็ไม่ได้เราคิดดูให้ดีใช่ป่ะพัฒนาถูกทางไม่ต้องกลัวหรอกปัญญามันก็จะบอกเองมันบอกว่าอะไรควรไม่ควรอะไรเป็นสิ่งที่ดีจริงสำหรับมนุษย์แม้แต่บอกว่าอะไรเป็นประโยชน์ที่แท้ของประโยชน์ที่แท้ของชีวิตของเราประโยชน์ที่แท้ของสังคมของเราคืออะไรเดี๋ยวนี้คนเนี่ยไม่เข้าใจแม้แต่ประโยชน์เพราะนั้นเมื่อเข้าใจไอ้ตัวประโยชน์ผิดมันก็มุ่งไปหาประโยชน์นั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็กลายไปว่าตั้งเป้าหมายผิดไอ้ตัวกระบวนการก็ผิดหมดก็เลยเกิดการไปว่าแสวงหาประโยชน์ก็ต้องเบียดเบียนกันทั้งบั่นรอนชีวิตตัวเองบั่นรอนสังคมแล้วก็ไปบั่นรอนธรรมชาติโลกเลิกพังพินาศหมดพอจะเห็นนะฮะพระเดชพระคุณครับที่วันทุกวันนี้ที่เขาปฏิรูปการศึกษากันเขาไปเน้นเรื่องจำนวนปีที่เรียนบ้างไอ้พวกหรือว่าเพิ่มซีเพิ่มอะไรของบุคลากรเนี่ยแต่รู้สึกว่าจะห่างจากจุดมุ่งหมายการศึกษาที่แท้จริงที่พระเดชพระคุณบอกไม่ได้มีใครนึกถึงตรงนี้กันเลยครับนี่แหละก็จริงว่ามันพลาดไปตั้งแต่ไอ้ความหมายพื้นฐานที่เรามีชีวิตสังคมขึ้นมาเพื่ออะไรเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่ว่าเขามองในการพัฒนาเขาก็บอกว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรชนิดหนึ่งเรียกว่าทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อจะให้เป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพแล้วเพื่ออะไรทรัพยากรมนุษย์นี้ก็จะได้ไปสนองระบบสังคมสนองระบบอุตสาหกรรมเป็นต้นเวลานี้สังคมนี้ต้องการบุคลากรในวงอาชีพนี้เช่นในอุตสาหกรรมด้านนี้เท่าไรในวงอาชีพนี้เท่าไรแล้วก็การศึกษาก็ต้องสนองการศึกษาก็มาผลิตและก็พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยให้แก่ระบบอุตสาหกรรมเป็นต้นถ้าปัจจุบันนี้ก็ระบบอุตสาหกรรมก็เป็นตัวใหญ่สำหรับอย่างสังคมไทยแล้วเราก็พัฒนาคนขึ้นไปเพื่อคนเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นทุนที่จะไปช่วยพัฒนาระบบอุตสาหกรรมนั้นนี่มันก็กลับตีตรงข้ามความหมายที่แท้นั้นเรามีอุตสาหกรรมมีเทคโนโลยีขึ้นมาเพ
พื่อจะมาช่วยให้ชีวิตดีขึ้นถูกไหมคือไอ้ตัวที่แท้เนี่ยมันเป็นตัวมนุษย์เนี่ยเราเกิดขึ้นมามีชีวิตขึ้นมาทำไงจะให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันดีมันมีความสุขแล้วเราก็พัฒนาระบบเกษตรอุตสาหกรรมอะไรต่างๆการอาชีพขึ้นมาอาชีพทุกอย่างแล้วจนกระทั่งถึงเป็นระบบอุตสาหกรรมเนี่ยก็เพื่อจะมาช่วยให้ชีวิตมันดีขึ้นสังคมมันดีขึ้นถูกไหมโดยพื้นฐานน่ะก็คือตัวมนุษย์นี่แหละทำไงจะให้มนุษย์เนี่ยมันมีชีวิตที่ดีมีความสุขทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตที่อยู่ร่วมกันเราก็เลยพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่เสร็จแล้วเวลานี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นมันกลับเป็นตัวหลักแล้วเราเอามนุษย์เนี่ยไปเป็นเครื่องมือของเช่นระบบอุตสาหกรรมก็กลายเป็นว่ามนุษย์เนี่ยเป็นตัวทุนเป็นตัวอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่จะไปพัฒนาระบบอุตสาหกรรมไปสนองความต้องการของระบบว่าทำไงจะทำให้ระบบอุตสาหกรรมนี่มันเป็นไปได้ก็ต้องการคนอย่างไรก็ทำให้คนอย่างนั้นขึ้นมามันกลับตรงข้ามเลยถูกไหมเรามีอุตสาหกรรมเพื่ออะไรที่แท้มันเพื่อมนุษย์ทำไงจะให้ชีวิตมนุษย์มันดีแต่ทีนี้ตอนนี้มันกลายเป็นมนุษย์เนี่ยกลายเป็นทรัพยากรที่จะต้องเอาไปเป็นเครื่องมือไปป้อนระบบ นั่นแหละมันกลับใช่ไหมมันพลิกตรงข้ามฉะนั้นมนุษย์เนี่ยถ้ากลับหาฐานตัวเองไม่ได้ก็ต้องยุ่งตลอดไปเราพัฒนาได้แต่เราต้องมีจิตสำนึกที่ตระหนักตลอดเวลาว่าที่แท้แล้วเนี่ยเรามีมันเพื่ออะไรก็เพื่อมาทำชีวิตทำมนุษย์เนี่ยให้ดีทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตอยู่ร่วมกันชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเลยทั้งหมดให้มันดีเมื่อเราไปทำแบบนั้นมันก็ต้องไปขัดกันไอ้หนึ่งจิตใจชีวิตตัวเองก็เกิดความขัดแย้งถูกไหมเกิดความขัดแย้งในชีวิตของตัวเองตั้งแต่จิตใจเกิดความขัดแย้งในทางสังคมในการอยู่ร่วมกันและเกิดความขัดแย้งกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนั้นเราจะต้องไม่ลืมฐานเนี่ยคือในที่สุดคุณจะมีการศึกษาพัฒนาไปเป็นระบบอะไรต่างๆยังไงสังคมจะมีระบบอุตสาหกรรมมีระบบการผลิตอะไรต่างๆยังไงก็ต้องไม่ลืมจุดหมายพื้นฐานว่าที่จริงเรามีมันขึ้นมาเนี่ยเพราะที่แท้ก็คือเพื่อให้ชีวิตดีและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์หรือมนุษย์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่อยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์เองก็ดีการสิ่งอื่นทั้งหมดก็ดีเนี่ยมันดีมันมีความสุขมีคำถามเลยนะครับท่านพระคุณเมื่อกี้เมื่อสักครู่เราพูดถึงว่าเรื่องของการตอบสนองความต้องการก็คือเอาความต้องการมานำปัญญาทีนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนอกจากความต้องการของตัวเองแล้วเนี่ยมันยังมีความคาดหวังของสังคมอย่างเช่นว่าเราเรียนสูงไปกลับมาทำงานก็มีความคาดหวังเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆวันนึงเราทำงานด้านนี้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำก็มีความคาดหวังว่าเราจะต้องนำกลุ่มคนเหล่านี้ได้นำได้เกิดความเครียดกับตัวเองว่าอ้าวสุขภาพเริ่มไม่ดีอ้าวอย่างนี้ต้องไปเข้าฟิตเนสสิไปออกกำลังทำหลายๆอย่างเข้ามีทั้งเรื่องครอบครัวทั้งอะไรสุดท้ายก็เลยมาบริหารความสุขกันที่เรื่องของการจัดการว่าเอาแล้วคุณจัดการอารมณ์ยังไงมี EQ ดีไหมยังไม่มีความสุขจัดการเวลาก็เลยก็เป็นการพัฒนาเหมือนกันพัฒนากันไม่รู้จะไปจบที่ตรงไหนก็ต้องพัฒนากันเรื่อยไปว่าอ๋อบริหารเวลาไม่ดีพัฒนาไปสุดท้ายก็ยังไม่พบความสุขจนว่าบางคนทำงานมาถึงตำแหน่งสูงระดับนึงขอหันหน้าเข้าวัดทีนี้คนก็กลายเป็นมองว่าอ้าวนี่ยอมแพ้ไปแล้วนี่ยอมแพ้คือไม่สู้ต่อแล้วทางหน้าคอร์สก็คือปลงไปแล้วทีนี้ก็น่าเป็นลักษณะทั่วไปนี้พอดีว่าผมมีโอกาสได้ฟังคำบรรยายของพระให้พระคุณตอนนึงประมาณว่าคนเราเนี่ยอย่างเปรียบเทียบพระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดมาหนึ่งชาติยังต้องเลือกความดีว่าจะในชีวิตนั้นเนี่ยจะมีความดีอะไรที่เด่นก็เลยคิดยังมีความสับสนอยู่ตรงที่ว่าในภาวะสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมีวัฒนธรรมหนึ่งที่บอกว่าฝรั่งเขาเรียกว่า one life live it หรือว่าถ้าอยู่ในองค์กรบริษัทก็ work hard play hard คือคุณต้องเอาทุกอย่างทำงานก็ต้องดีหลังเวลางานก็เล่นก็ต้องเล่นให้เต็มที่สุดๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอมาทางพุทธแล้วบอกเอ๊ะชีวิตหนึ่งเนี่ยเราควรจะเอาหมดอย่างนั้นหรือว่าจริงๆแล้วเราควรจะเลือกความดีเพียงอย่างเดียวก็เลยจะเรียนถามหลวงพ่อว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยที่จะจับหลักให้ถูกเนี่ยมันคืออะไรก็นั่นก็อันหนึ่งแหละทีนี้อยากจะย้อนไปเมื่อกี้นิดหนึ่งก่อนแล้วก็มาสู่อันนี้ที
คือเมื่อมนุษย์ได้เดินทางมาในแบบนี้นะไอ้ทิฏฐิพื้นฐานเนี่ยมันข้ามไปแล้วนี่เขาก็จะสร้างความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อจะแก้ปัญหายิ่งแก้ปัญหาก็ยิ่งซับซ้อนแล้วปัญหามันก็พัฒนามันด้วยปัญหาก็ยิ่งมากขึ้นแล้วปัญหานั้นก็ซับซ้อนในตัวของมันเองก็เลยการแก้ปัญหาก็ซับซ้อนหนักเข้าไปอีกจนกระทั่งวุ่นวายหมดเลยจับต้นชนปลายไม่ติดมนุษย์แก้ปัญหาแบบนี้ต่อไปก็จะถึงขั้นที่ว่าเออเรามานั่งสมาธิกันอย่างที่เคยพูดนะแล้วก็ไอสารอะไรมันออกมาเวลามีความสุขจิตใจสงบเราก็จับตัวสารนี้ได้เลยใช่ไหมเราก็ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ผลิตสารนี้ขึ้นมาเวลาต้องการที่จะได้ใจสงบมีความสุขแบบนี้ก็ฉีดเข้าไปเนี่ยเนี่ยต่อไปมันมีเขาว่าจะไปแนวนี้ก็จะค้นกันใหญ่ทีนี้มองอีกทีเนี่ยก็กลายเป็นว่ามนุษย์ยิ่งหมดความสามารถก็หมายความว่ามนุษย์นี่กลายเป็นผู้พึ่งพาหมดความสามารถในตัวเองต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกจนกระทั่งหมดเลยแม้แต่ทางจิตใจก็หมดความสามารถใช่ไหมก็พึ่งพาวัตถุพึ่งพาสิ่งที่ทำขึ้นมาอันนี้หนึ่งพึ่งพาก็หมายความว่าไม่สามารถสร้างความสุขเป็นต้นหรือไม่สามารถสร้างคุณสมบัติคุณภาพในจิตของตนเป็นต้นขึ้นมาสร้างในตัวเองไม่ได้ต้องไปอาศัยสิ่งภายนอกต้องขึ้นต่อมันเนี่ยขึ้นต่อมันแม้แต่อย่างนี้แต่ที่มันร้ายกว่านั้นก็คือว่าร้ายด้วยกันน่ะแหละก็คือมนุษย์เนี่ยไม่รู้เพียงพอถึงไอ้ระบบความสัมพันธ์ละเอียดลึกซึ้งลงไปในระบบของธรรมชาติในระบบเหตุปัจจัยเช่นในสมองที่มันเกิดสารอันนี้นะที่จริงมันมีความซับซ้อนอะไรต่ออะไรในนั้นอีกเวลาเราเอาสารภายนอกที่เราพิสูจน์ได้แง่เดียวว่าสารนี้มีแล้วมันจะเกิดความรู้สึกอารมณ์นี้อิโมชันนี้แล้วก็ฉีดเข้าไปเนี่ยไอ้เนี่ยมันไม่ได้กลมกลืนเหมือนในที่ชีวิตของเราเนี่ยมันปรุงสร้างขึ้นมาเองไอสารที่เข้าไปเนี่ยมันก็จะไปเกิดปัญหากับไอ้ระบบเหตุปัจจัยตั้งแต่ในสมองของเราเนี่ยแหละแล้วต่อไปก็จะเกิดพิษขึ้นมาเนี่ยความไม่กลมกลืนเกิดขึ้นเพราะระบบเหตุปัจจัยที่ชีวิตมันสร้างมันเองเช่นตัวเราเนี่ยเราพัฒนาสมาธิขึ้นมาเนี่ยทั้งระบบเหตุปัจจัยในจิตใจในรูปธรรมเนี่ยกายกับจิตที่มันสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยกันจันทุกอย่างมันก็ไปตามเหตุปัจจัยเข้ามาใช่ไหมนี่เราไปจับแง่เดียวเอาไอสารอันนี้เกิดออกมาแล้วแล้วเราก็ไปหยิบสารนี่มาฉีดเข้าไปเนี่ยหนึ่งขึ้นต่อมันและไม่เป็นตัวตัวเองหมดความสามารถที่จะสร้างความสุขหรือคุณสมบัตินั้นได้ตนเองสองมันไม่กลมกลืนกับระบบที่เป็นอยู่แถมไปฝืนขณะนั้นจิตสภาพรูปธรรมนามธรรมตัวเองก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรายัดมันเข้าไปใช่ไหมทีนี้มันก็ยุ่งต่อไปเนี่ยเกิดปัญหาอีกเนี่ยเรื่องของมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมันจับเหตุปัจจัยก็ไม่ได้จริงถึงได้เคยย้ำบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นระบบที่ไม่ใช่ระบบเหตุเดียวผลเดียวในวิทยาศาสตร์นี่ยังไปไม่พ้นแนวคิดนี้แนวคิดเหตุเดียวผลเดียวเอกการณวาทคือเวลาเราทำการทดลองอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะเน้นเหตุปัจจัยเหตุเดียวบ้างหรือผลเดียวบ้างอาจจะเน้นผลเดียวอาจจะว่ามองหลายเหตุมองเหตุและปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าเรามุ่งที่ผลเดียวและเราก็ไม่ได้รู้ว่าเมื่อทำเหตุปัจจัยเหล่านี้จนได้ผลที่เราต้องการแล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรอื่นอีกบ้างนี่เราไม่ได้เห็นนี่หนึ่งนะถ้าบอกว่าผลหลากหลายจากปัจจัยอเนกหมายความว่าปัจจัยหนึ่งเนี่ยมันนำไปสู่ผลหลายอย่างเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราจะให้ผลของเราต้องการผลอันเดียวเนี่ยเราทำเหตุและปัจจัยตั้งเยอะแล้วเราก็สมหมายบอกโอ้สำเร็จแล้วต้องเอาเหตุนี้กับปัจจัยเหล่านี้มาแล้วก็ได้ผลอันนี้ถูกไหมได้ละเราก็บอกประสบความสำเร็จแล้วแต่ในเวลานั้นเราไม่รู้เลยว่าปัจจัยแต่ละอย่างที่เรานำมาทำเป็นตัวแปรขึ้นมาเนี่ยที่มาประกอบกันให้เกิดผลเนี่ย
มันไม่ใช่ให้เกิดผลนี่อย่างเดียวนะมันทำให้เกิดผลอื่นเยอะแยะเลยปัจจัยแต่ละตัวเนี่ยมันเกิดผลส่งไปทางอื่นอีกเยอะแยะเลยไอ้นี่เราไม่ได้ตามดูวิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงอันนี้ทีนี้หรือเวลาศึกษาที่เหตุกรรมการไปศึกษาเหตุปัจจัยบางทีศึกษาได้กลุ่มเดียวแล้วที่จริงนั้นน่ะไอ้ปัจจัยที่มันส่งผลมาแม้แต่ที่ผลที่ตัวต้องการอันเดียวเนี่ยที่จริงก็ไม่ได้ครบได้แต่เหตุปัจจัยสำคัญสำคัญเท่านั้นแหละตัวเองจับไม่ได้หมดหรอกไอ้ปัจจัยย่อยๆบางอย่างเนี่ยมันละเอียดละออนะตัวเองไม่รู้เพราะนั้นอย่าไปนึกว่าตัวเองนี่เก่งนะวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้ยังระบบเหตุปัจจัยเนี่ยคล่องมากแค่นี้แหละครับก็ชัดแล้วเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งนำไปสู่ผลหลากหลายแล้วก็ผลอันหนึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยก็หลากหลายผลหลากหลายจากปัจจัยอันเนกเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์อย่าไปหลงตัวเองแล้วก็ประมาทเวลานี้กำลังประมาทกันมากเพราะฉะนั้นมันถึงได้เกิดไอ้ปัญหาที่ว่าเช่นว่าทำไมผลิตDDTขึ้นมาแล้วอีก20ปีจึงรู้ว่าเกิดปัญหาอะไรจะอะไรไอ้นั่นก็คือว่าเราเอาแต่ผลที่เราต้องการใช่ไหมเราไม่ได้ตามดูว่าที่จริงไอ้เหตุปัจจัยที่เราทำเนี่ยมันไปทำให้เกิดผลอีกหลากหลายเนี่ยไอ้อันเนี้ยที่วิทยาศาสตร์ตามไม่ไหวเพราะนั้นมันก็เลยยังสู้ไม่ถึงกับธรรมชาติอ่ะมันยังไม่ทันจริงอ่ะยากนักนะจะให้ทันในธรรมชาติแค่นี้นะแค่เหตุปัจจัยอันหนึ่งเนี่ยนำไปสู่ผลอะไรบ้างตามไม่ไหวแล้วตามไม่ไหวเลยอันเดียวเลยท่านลองตามปัจจัยตัวเดียวเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันผลมันออกไปอะไรบ้างไปสัมพันธ์กับตัวอื่นเพราะปัจจัยแต่ละตัวมันเกิดมันก็สัมพันธ์กับอื่นไม่รู้กี่อย่างทั่วไปหมดแล้วเราก็จับเอาเฉพาะไอ้ที่เราเกี่ยวข้องหรือต้องใช้หรือมุ่งหวังผลอันหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเราก็ดูเฉพาะอันนั้นเพราะฉะนั้นไม่พออย่าประมาทอย่าหลงตัวเองฉะนั้นอย่างการแพทย์การอะไรก็มีปัญหาเรื่องนี้มากผลิตยาอันหนึ่งขึ้นมาแล้วแหมทดลองอย่างดีกันต้องทดลองกันต้องเป็น10ปีแต่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วยาทาริโดไมยากล่อมประสาทที่ตอนนั้นเมืองอเมริกาผลิตขึ้นมาแล้วอเมริกานี่ปกตินี่เคร่งครัดนักเรื่องการซื้อขายยาจะต้องมีใบสั่งแพทย์ยาขนาดนี้ได้พิสูจน์ทดลองกันจนกระทั่งมั่นใจเลยการแพทย์ว่าให้ซื้อขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์เนี่ยอเมริกาถึงขนาดนี้นะมั่นใจมากทดลองกันอย่างดีที่สุดแล้วก็เลยใช้กันมาก็ใช้กันมาหลายปีนะ10-20ปีต่อมาเอ๊ะเด็กเกิดมามันไม่รู้เป็นเพราะอะไรแขนด้วนขาด้วนไม่สมประกอบเยอะไปหมดสืบไปสืบมาโอ้โหเป็นพยาตัวนี้เองรีบเก็บประกาศเลิกให้ขายห้ามขายเด็ดขาดเลยกว่าจะรู้นี่นี่แหละครับอะไรแต่อะไรเนี่ยที่เดี๋ยวนี้ก็เชื่อผลงานวิจัยกันเหลือเกินใช่ไหมจนกระทั่งว่าบางทีฝากชีวิตฝากอะไรไว้กับเรื่องความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ผลงานวิจัยแล้วก็มีปัญหาซับซ้อนเข้ามาเรื่องการวิจัยนักวิทยาศาสตร์บางรายถูกจับได้ว่าวิจัยเพื่อสนองความต้องการของอุตสาหกรรมให้เขาให้เงินมาแล้วก็พยายามแจ้งผลวิจัยให้ออกมาในทางที่ว่าสนองความต้องการของกิจการอุตสาหกรรมนั้นอันนั้นก็แบบหนึ่งแต่นั่นเป็นความไม่สุจริตอันนั้นเจตนาแต่อีกอันหนึ่งก็คือปัญญาเองก็ไม่พอก็คือว่านี่แหละรู้เข้าใจเหตุปัจจัยในขอบเขตจำกัดต่อมาอีกนานจึงรู้ว่ามันมีผลเสียงั้นยาต่างๆเนี่ยบางทีล่วงไปหลายปีจึงรู้ผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายดังนั้นจึงมีเรื่องของการที่
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการบอกว่าผลการวิจัยเก่าเนี่ยผิดไปแล้วค้นพบใหม่อะไรก็อยู่เรื่อยแหละการวิจัยทางแพทย์ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มาสนองอุตสาหกรรมอะไรต่างๆแบบนี้มีปัญหากันอยู่เรื่อยๆนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คนปัจจุบันเนี่ยชักไม่ไว้ใจวิทยาศาสตร์ครับไม่ไว้ใจวิทยาศาสตร์ก็เกิดจากหนึ่งเรื่องความหวังที่ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้มนุษย์ประสบความสำเร็จทำให้สมบูรณ์ทุกอย่างตอนนี้ก็ไม่สมปรารถนาก็ผิดหวังความที่จะมุ่งหวังฝากชีวิตฝากอนาคตของอารยธรรมไว้กับวิทยาศาสตร์ก็เลยเบาลงหรือว่าเหมือนกับสะดุดแทบจะหมดกำลังไปด้านและเรื่องความสุขแล้วก็มาเรื่องนี้เรื่องการเข้าถึงความจริงก็ไว้ใจไม่ได้ว่าจะเข้าถึงความจริงแท้แล้วยิ่งมานักวิทยาศาสตร์เองบอกว่าไอ้ที่วิทยาศาสตร์เข้าถึงความจริงอะไรต่างๆจะพามนุษย์ไปถึงความจริงเนี่ยที่จริงไม่ถึงความจริงแท้หรอกได้แค่เงาของความจริงนักวิทยาศาสตร์ใหญ่ๆจะพูดอย่างนั้นนะบอกว่าวิทยาศาสตร์จะพามนุษย์เข้าไปถึงได้แต่เพียงเงาของความจริงว่างั้นนะท่านนักวิทยาศาสตร์ใหญ่ๆว่าเองนั่นก็เลยเป็นเรื่องที่ว่ามนุษย์ก็เริ่มผิดหวังกับเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็ตอนหลังเนี้ยก็จริงพวกวิชาอะไรพวกภูมิปัญญาเก่าๆอะไรจริงๆมีคำพวกนี้ขึ้นมาแต่ก่อนไม่มีหรอกครับไม่มีใครเอาด้วยเนี่ยความรู้เก่าๆก็ถูกดูแคลนหมดเดี๋ยวนี้ก็กลับไปฟื้นฟูกันและการแพทย์ทางเลือกการแพทย์อะไรต่ออะไรเฟื่องฟูขึ้นมากันใหญ่เนี่ยโลกมันก็เปลี่ยนไปทีนี้ไอ้กระแสความเป็นไปส่วนรวมของอารยธรรมเนี่ยมันก็กลับมามีผลต่อจิตใจแต่ละคนจิตใจคนเดิมก็คือหวังไปตามอารยธรรมส่วนรวมทั้งหมดเพราะโอ้นี่เวลานี้วิทยาศาสตร์กำลังเจริญก้าวหน้าเราจะเข้าถึงความจริงได้และเราจะเป็นนายของธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติได้ตามปรารถนาจะผลิตอะไรต่ออะไรด้วยอุตสาหกรรมจะทำได้ทุกอย่างมนุษย์จะมีความสุขสมบูรณ์อารยธรรมมันให้ความหวังอันนี้และจิตใจมนุษย์ก็พลอยผูกพันอยู่กับทิฏฐินี้แนวคิดนี้แล้วก็แล่นไปตามความหวังเนี่ยนี่ตอนนี้มันสับสนหมดเลยเพราะว่าเกิดด้วยความผิดหวังอันเนี้ยพออารยธรรมทั้งหมดผิดหวังเนี่ยจิตใจแต่ละคนก็ว้าวุ่นหมดฉะนั้นพวกฝรั่งฝรั่งก็จึงว้าวุ่นกันแล้วก็มาแสวงหาทางออกจึงได้มาสนใจสมาธิมาสนใจเรื่องจิตใจว่าก็เป็นปรากฏการณ์ที่ว่าเนี่ยในช่วงตั้งแต่1950กว่าก็ตีซะว่ากึ่งพุทธกาลที่เราพูดกันนั่นแหละกลับไปเป็นปัญหากับฝรั่งหนักเลยกึ่งพุทธกาลเราบอกว่ากึ่งพุทธกาลจะเกิดอะไรขึ้นที่แท้ฝรั่งฮะแย่ yeah. และไทยเราก็เลยพลอยด้วยนะเอออ้าวคุยอะไรดีเลยฮะเมื่อกี้เราที่จากที่ถามไว้ว่าในสภาวะปัจจุบันเนี่ยเหมือนว่าความคาดหวังในสังคมสูงเหมือนก็ต้องการให้เราเป็นทุกอย่างแต่ผมว่าเหมือนเคยได้ยินพระพุทธคุณบอกว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยแม้พระโพธิสัตว์ยังเลือกความดีได้หนึ่งอย่างแล้วทีนี้เราเกิดมาในยุคนี้เนี่ยในยุคที่มีความคาดหวังสูงเหมือนถ้าต้องการให้เราเก่งเราสามารถจัดการได้ในทุกๆเรื่องจริงแนวทางที่บุคคลควรจะเลือกควรจะเป็นยังไงครับอันที่หนึ่งก็คือเนี่ยต้องจับฐานให้ได้แล้วพอเราจับฐานที่แท้ได้ใช่ไหมเราก็ไม่หลงไปตามกระแสเวลานี้มันเป็นเรื่องของกระแสแล้วก็จะมีการปั่นกระแสกันอยู่เรื่อยเลยนะพวกที่เก่งเวลานี้ก็คือเก่งในการปั่นกระแสปั่นกระแสให้แก่สังคมเนี่ยอย่างธุรกิจนี่ถ้าใครปั่นกระแสได้ก็ประสบความสำเร็จรวยมหาศาลเลยแล้วในเวลานี้เรื่องของสังคมปัจจุบันนี่ขึ้นต่อนักปั่นกระแสทีนี้เราก็อย่าไปหลงตามกระแสนี้เราก็ต้องรู้ทันว่ามีนักปั่นอยู่ทีนี้เรารู้ทันเราก็จับพื้นฐานให้ได้ความหมายของชีวิตที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนการรู้โลกชีวิตตามเป็นจริง
ระวางใจได้ไหมกับโลกกับชีวิตนี้วางถูกไหมถ้าเราวางใจวางจิตใจให้ลงตัวกับชีวิตและโลกได้ก็เป็นฐานที่ดีแล้วทีนี้เราก็อยู่อย่างรู้เท่าทันกระแสเขาเป็นไปเราก็ทันเขาเอาฉันไปได้กับคุณทั้งนั้นในกระแสอะไรมาฉันก็จับอย่างรู้เท่าทันเราอยู่ในกระแสได้แต่เรามีหลักเราไม่ถูกกระแสเนี่ยพัดพาเราไปแบบที่ว่าไม่เป็นตัวของตัวเองล่องลอยไปเคว้งคว้างไปโดยไม่มีหัวมีหาง ก็คือคนเดียวนี้มันถูกกระแสพัดพาแบบไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนี่เราก็ต้องอยู่ในกระแสได้ท่านจึงบอกว่าให้รู้ทันสมมติก็คือไอ้เนี่ยมันเป็นสมมติอ่ะสมมติก็คือความหมายรู้ตกลงร่วมกันพอเป็นกระแสแล้วก็ในแง่หนึ่งก็คือเป็นข้อตกลงเช่นอย่างกระแสค่านิยมมันก็มาตกลงกันโดยที่ว่ามันมีความชอบด้วยแล้วเกิดเป็นทิฏฐิขึ้นมาคนก็ทิฏฐิไปตีค่าว่าอันนี้ดีก็ยึดว่าอันนี้ดีก็เป็นทิฏฐิแล้วฉะนั้นทางพระท่านจึงบอกตัณหานี่มันตัวเกิดสำคัญก่อนและยึดเข้าไปติดแน่นก็เป็นทิฏฐิแล้วคนก็จะเอาไอ้ตัณหาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ภูมิใจพองแข่งขันกันจะเอาอันนี้ให้สำเร็จมานะก็ตามมาไอ้สามตัวนี่มาเป็นชุดตัณหามานะทิฏฐิกิเลสที่เกี่ยวกับการเห็นแก่ตัวไงฮะตัณหาอยากอะไรไปมามันก็เกิดการตีฆ่าก็ตั้งเป็นทิฏฐิคือมายึดถือเป็นเป้าหมายแล้วก็จากอันนี้ก็มาวัดกันเลยนี่แข่งกันนะใครจะใหญ่จะเหนือกันอะไรต่างๆเนี่ยสามตัวกิเลสใหญ่ตัณหามานะทิฏฐิมนุษย์ก็เลยอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ทันเราก็ไม่ไปตามกระแสของไอ้เจ้ากระแสข้างนอกที่ตัณหามานะทิฏฐิในตัวเราเนี่ยจะเป็นตัวพาไปเราก็มาอยู่ในปัญญาที่เริ่มต้นก็รู้เข้าใจความจริงวางใจได้ถูกต้องแล้วรู้ทันกระแสเราก็ปฏิบัติให้มันเหมาะกระทำการกระแสของสังคมนี้ค่านิยมเขาเป็นอย่างเงี้ยเราอยู่กับเขาได้แต่รู้อยู่อย่างรู้เท่าทันไม่หลงไหลไปตามไม่มัวเมาแล้วก็ไม่ให้ทุกข์เพราะมันแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะช่วยคนอื่นด้วยถ้าเป็นไปได้ควรจะช่วยคนอื่นไปด้วยถ้าอย่างนี้เราก็ใช้ได้ใช่ไหมก็มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าไม่มีความอยากจนตัณหาแล้วอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเห็นทางนะฮะอยู่ได้กับดีได้ซ้ำเราจะรู้ความอยากที่ถูกต้องอยากถูกทางมีอะไรไหมครับจะถามอะไรแต่เอาพอมองเห็นแล้วนะเนี่ยก็เราก็มองตั้งหลักให้ได้จับความหมายพื้นฐานปัญญารู้เข้าใจวางใจให้ลงกับชีวิตและโลกได้แล้วก็ทีนี้ก็กระแสมายังไงเราก็ไปกับเขาได้รู้เท่าทันไม่ให้เกิดพิษภัยกับตัวเองแล้วก็รวมทั้งส่วนรวมด้วยเพื่อผู้อื่นแล้วก็ไปกับเขาอย่างรู้เท่าทันเรามีโอกาสที่จะช่วยเขาในเมื่อเราไปในกระแสเราไม่ถูกกระแสอะไรเรียกว่าอาจจะเรียกว่ากลบก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นของน้ำกระแสหมายว่าท่วมทับหรือดูดเราลงไปจมกระแสไม่ทำให้เราเกิดปัญหาเกิดภัยอันตรายเมื่อเราไปในกระแสอย่างไปได้มีความสามารถไปในกระแสได้อย่างดีเนี่ยเราจะช่วยผู้อื่นช่วยสังคมได้ด้วยว่าหลักอันนี้มีประโยชน์มากครับคือว่าแต่ตรงนี้ก็เป็นหลักเดียวกันที่จะนำไปใช้กับผู้ที่ปั่นกระแสด้วยใช่ไหมบางทีเราออกไปเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องในการดำรงชีวิตเราอาจจะต้องหาเงินอะไรอย่างนี้เราก็ต้องอาจจะไปอยู่ในตำแหน่งที่ว่าเป็นคนปั่นซะเองอย่างนี้ครับแล้วก็จับหลักตรงนี้ใช้ได้ด้วยใช่ใช่เพราะเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้ปั่นกระแสให้มันว่าแม้ว่าผลชั่วคราวเนี่ยสนองความต้องการแบบผิวเผินที่ไม่แท้จริงนะไปตามค่านิยมหรือกระแสจริงๆแต่ว่าพร้อมกันนั้นเนี่ยด้วยความตระหนักรู้เนี่ยเราจะไม่ทำให้เกิดโทษมากเกินไปหรือเราทำให้มันเกิดผลดีด้วยให้มันกระแสเนี่ยไปในทางที่จะช่วยแก้ปัญหาชีวิตและสังคม
หรือให้เกิดคุณค่าประโยชน์ที่แท้จริงไปด้วยเราจับอันนี้ได้เราก็สามารถแทรกไอ้ตัวสาระเข้าไปดีๆก็ไปยังหลงไม่รู้เรื่องรู้ราวฉะนั้นเรื่องหาตัวตนหาความหมายหาอะไรก็ว่าไปเถอะมันก็เป็นศัพท์ที่ว่ากันไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวอีกปีหน้าก็อาจจะเปลี่ยนศัพท์ใหม่ก็เลยมาเข้ากับแม้แต่เรื่องวาเลนไทน์ที่ว่าวาเลนไทน์ก็เป็นกระแสตอนนั้นก็ยังนึกแล้วก็ไม่รู้ได้พูดหรือเปล่าถ้าเราจะแยกเรียกวันสองวันนี้โดยล้อศัพท์ที่พูดไปนะว่าวันแห่งความรักเราก็อาจจะแยกว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักของนักหาความสุขแล้วก็วันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรักของนักให้ความสุขใช่ไหมอ้าวก็วันแห่งความรักของนักให้ความสุขก็พระอรหันต์ท่านเป็นผู้รักนี่ใช่ไหมรักของท่านก็คือจะไปให้ความสุขทีนี้ของวันวาเลนไทน์นี่ก็วันแห่งความรักของนักหาความสุขหากันใหญ่เลยนี่เราก็ต้องใช้วิธีที่ว่าประสานสองวันนี้ด้วยการเอาวันมาฆบูชาเนี่ยไปช่วยพัฒนาวันวาเลนไทน์พัฒนาจากความรักของนักหาความสุขขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาให้มาเป็นความรักของนักให้ความสุขถ้าได้อย่างนี้วันวาเลนไทน์ก็ไม่เสียหายก็มีประโยชน์เอาไว้เป็นตัวเชื่อมต่อเป็นสะพานแต่ว่าอย่าให้จมกันอยู่แค่นั้นอยู่แค่หาความสุขถ้าจับสาระได้มันก็โยงกันได้แล้วก็ทำให้เป็นประโยชน์ได้ทีนี้ที่ว่าให้ความสุขนั้นก็ไม่ได้พูดให้ชัดอีกตอนนึงคือที่ว่าวันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรักของนักให้ความสุขนี้เวลาท่านจะให้ความสุขเนี่ยถ้าจะให้ความสุขกันเนี่ยมันก็อยู่ได้ครั้งคราวให้ความสุขทีหนึ่งเดี๋ยวก็หมดไปก็เลยให้ธรรมะให้ธรรมะเขาจะได้เอาธรรมะเนี่ยไปใช้สร้างความสุขให้กับตัวเขาเองเรื่อยไปก็หมายความว่าพอได้ธรรมะไปแล้วทีนี้ก็มีเครื่องมือและมีอุปกรณ์ใช้ธรรมะนั้นไปสร้างความสุขได้เรื่อยเลยเขาก็จะได้มีความสุขได้เรื่อยไม่ใช่ว่าได้ความสุขทีหนึ่งแล้วก็หายไปวันแห่งความรักแบบวาเลนไทน์หาความสุขมันก็ได้ไปทีเท่านั้นเองวันให้ความสุขต้องให้ความสุขให้ถูกหลักก็คือให้ธรรมะที่จะให้เขาไปใช้สร้างความสุขได้เรื่อยไปไม่จบสิ้นจนกระทั่งเขามีความสุขไม่ต้องรอการให้จะรอคนอื่นให้ความสุขก็แสดงตัวเองก็ยังไม่มีความสุขในที่สุดพอได้ธรรมะไปแล้วก็ไปสร้างความสุขสร้างความสุขแล้วพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถนั้นขึ้นจนกระทั่งตัวเองมีความสุขก็เลยมีความสุขอยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมาให้แล้วก็กลายเป็นผู้ให้ความสุขเองต่อไปคนเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้ให้ความสุขหรือเป็นนักให้ความสุขไปด้วยแต่ตอนแรกนี้ต้องอาศัยธรรมะให้ธรรมะแก่เขาเพื่อเขาจะได้ไปใช้ธรรมะนั้นสร้างความสุขจนกระทั่งเขามีความสุขในตนเองก็นี่แหละวัตถุประสงค์ก็เป็นนิพพานตรงนิพพานเนี่ยที่ว่าเป็นความสุขเนี่ยมีลักษณะพิเศษ3อย่าง1ก็คือเป็นความสุขที่มีอยู่ในตัวเองตลอดเวลาด้วยตลอดเวลาไม่ต้องหาไม่ต้องสร้างคือว่าตอนแรกนี่ก็มีธรรมะที่พัฒนาศักยภาพหรือความสามารถในการสร้างความสุขก็สร้างความสุขได้เก่งจนกระทั่งในที่สุดไม่ต้องสร้างและมีในตัวเองตลอดเวลาความสุขแบบนิพพานก็คือเป็นความสุขที่มีอยู่ในตัวเองเป็นคุณสมบัติประจำตัวตลอดเวลาก็จบไม่ต้องหาแล้วเอาละ2ก็เป็นความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนสุขอย่างเดียวจึงเรียกว่าไร้ทุกข์เป็นความสุขที่ไร้ทุกข์เป็นความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยนี่สองแล้วก็ดีใช่ไหมจะเรียกว่าสุขสมบูรณ์หรือไงก็แล้วแต่แล้วก็สามก็คือเป็นสุขที่เป็นอิสระก็มันมีในตัวเองแล้วมันก็เป็นอิสระไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกไม่ต้องขึ้นต่อใครที่แม้แต่จะมาให้ความสุขเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกพระอรหันต์ก็ไม่ขึ้นต่อพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระอรหันต์ก็มีความสุขของท่านเอง
ไม่ต้องมารอพระพุทธเจ้าแม้แต่ปัญญาก็เป็นอิสระแท้จริงพระอรหันต์ท่านก็เป็นผู้พึ่งตัวเองได้ที่แท้จริงก็เพราะอะไรก็เพราะว่าอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องขึ้นต่อไม่ต้องพึ่งพาแม้แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านก็เป็นอิสระแท้มีความสุขอยู่ในตนเองความสุขของนิพพานเนี่ยเพราะฉะนั้นมองนิพพานในแง่ความสุขก็สมบูรณ์เหมือนกันนะบางทีเราไปมองนิพพานในแง่อื่นจนกระทั่งคนเนี่ยกลัวนิพพานไปเลยพูดสมัยพูดในแง่ความสุขคุณหนีไม่พ้นคุณต้องอยากได้นิพพานเนี่ยที่สุดเตรียมพัฒนาตัวเองเสียแต่บัดนี้แล้วเดินไปในวิถีของนิพพานเนี่ยแค่นี้ก็ยังไม่บรรลุนิพพานคุณก็จะดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นทุกน้อยลงมีความสุขที่พึ่งพาน้อยลงมีความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้นมีความสุขอยู่กับตัวเองมากขึ้นเป็นสุขได้ง่ายขึ้นเป็นทุกข์ได้ยากขึ้นเนี่ยคือวิถีของนิพพานดีไหมก็ต้องบอกว่าดีแน่นะเอาแล้วไปอ่านว่าเป็นความสุขที่มีในตนเองตลอดเวลาเป็นคุณสมบัติประจำตัวและเป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมเต็มอิ่มไม่มีทุกข์ปนไร้ทุกข์แล้วก็เป็นอิสระอย่างที่ว่าก็เอาเลยนะตกลงที่พูดวันนี้ก็ไปชนกันเรื่องวิมาคบูชาก็เข้ากับเรื่องความสุขด้วยหรือเอาอย่างนั้นเฉยเลยแต่ว่ารวมกันแล้วพูดธรรมะเนี่ยไม่ว่าจะพูดจุดไหนลงกันหมดฉะนั้นจะพูดพุทธศาสนาจะพูดพุทธศาสนาคืออะไรเราบอกพุทธศาสนาก็คือการพัฒนาความสุขแค่นี้ก็ได้เป็นวิธีพูดอย่างหนึ่งบอกถ้าคุณจับได้แล้วนะคุณจะพูดความหมายไหนถูกทั้งนั้นเพราะมันไปบรรจบที่เดียวกันหมดความเป็นอิสระก็ต้องมีความสุขความสุขจะมีได้จริงต้องเป็นอิสระถูกไหมฮะถ้าคุณไม่เป็นอิสระคุณจะมีความสุขจริงไม่ได้เอาละครับคุยกันมาเยอะเลยกลายเป็นยาวไป